สำหรับทิศทางราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาทองคำมีความพันผวนค่อนข้างมากเลยหลังจากราคาหลุดจุดวัจัยบริเวณ1 9 1เยเหรียญดอลลาร์ต่อโอยซอนลงมานะครับทำให้ราคาทองคำทิ้งตัวลงอย่างต่อเนื่องทิ้งตัวลงตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงต้นสัปดาห์ในวันจันทร์วันนี้ด้วยนะครับราคาทองคำมีสัญญาณของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงวันศุกร์ ตอบรับในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของความแข็งแกร่งหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตัวเลขนอนฟาร์มอยู่ที่ระดับ5้าแสนหนึ่งหมแหน่งในเดือนมกราคมสูงกว่าระดับแสนแปดแสที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้แล้วก็อัตราการว่างงานเดือนมกราคมปรับตัวแตะระดับต่ําสุดในรอบ54ปีซึ่งแนวโน้มทิศทางความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานที่มีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างชัดเจน ทำให้ตลาดคาดการว์วเฟดเองจะมีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อกดเงินเฟอ้อหรือคุมเงินเฟอ้อให้มีสัญญาณของการชะลอตัวลงโปรแกรมเฟดวัตถุแสดงกระแสการคาดการเกี่ยวกับที่ทางอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถึง3ครั้งในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาจากสองครั้งในช่วงก่อนหน้าทางนี้มีการคาดการว์วในเดือนพฤษภาคม เฟดมีโอกาสที่จะขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกสัก25เบสิสพอยต์หลังจากขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปแล้ว1ครั้งในช่วงต้นปีแล้วก็อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกหครั้งในเดือนมีนาคมและก็จะมีการขึ้นดอกเบีย้ยทั้งหมด3ครั้งอีก1ครั้งในเดือนพฤษภาคมรวมเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระดับ75เบสิสพอยต์ในปีนี้ กระแสการคาดการณ์ดังกล่าวสะท้อนนี้เห็นว่าโปรแกรมเฟดว่าถูคาดการณ์โอกาสว่าอัตราดอกเบีย้ยจะมีการไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมาสูงถึงระดับ60%ที่ระดับดังกล่าวกระแสการคาดการณ์ดังกล่าวเป็นหุ่นให้ดอลลาร์สหรัฐมีการพุ่งทะยานหรือแข็งค่าขึ้นกระตุ้นบ bon อลยูหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจนกลับมาเป็นปัจจัยกดดันทองคาในฐานะสินค้าพก,กพ์ให้อ่อนตัวลง ประกอบกับทองคำรุดในส่วนของกรอบหรือช่องทางเทคนิคที่เป็นเทรนขาขึ้นบริเวณ1 9 1เยเดหรียญดอลลาร์ต่อทอออนจึงเกิดการแพนิคเซลหรือการทิ้งตัวลงมาของทองคำในระดับที่ค่อนข้างมากหากดูจากทองคำในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทองขึ้นไปทำระดับสูงสุดของปีในปี2023แล้วก็เป็นระดับสูงสุดของเดือนกุมภาพันธ์ที่บริเวณ1,859เหรียญดอลลาร์ต่อทองออนหลังจากนั้นทองทิ้งตัวหรืออ่อนตัวลงมาในวันศุกร์ ลงมาโรบริเวณ1 8 6 1และในวันจันทร์ลงมาทดสอบระดับต่าสุดบริเวณ1859เหรียญดอลลาร์ต่ออทอนถ้าดูจากระดับสูงสุด1959ลงมาที่โรของวันจันทร์วันนี้บริเวณ1859สดร้อยห้เห็นว่าจากระดับสูงสุดมาที่ระดับต่ำสุดทองมีแกลบความกว้างหรือการทิ้งตัวลงมาที่ระดับ100เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนพอดีอย่างไรก็ตามราคาทองคำหลังจาก มีแรงขายเริ่มเบาลงจะเห็นว่าโลวันศุกร์พันแโลของวันจันทร์บริเวณพันแไม่ได้ต่างกันมากนะักทองคําเริ่มบรีบาแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นณปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,875เหรียญดอลลาร์ต่อทอยออนซึ่งการขยับหรือการเด้งขึ้นของตัวราคาทองคําอาจจะต้องจับตาดูแรงซื้อแรงขายว่าการฟื้นตัวจะมีการขยับหรือการปรับตัวขึ้นมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าหากการขยับหรือการเด้งขึ้นของตัวราคาทองคําเป็นแค่การเด้งในช่วงสั้นหรือเป็นเทคนิครีบาลนักลงทุนจะประเมินหรือให้มุมมองต่อแนวโน้มราคาทองคําเป็นลบมากยิ่งขึ้นสําหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับต้องดูว่าการเด้งหรือการดิดตัวกลับในทางเทคนิคของทองคําจะมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนี้อาจจะต้องดูนะครับว่าประเด็นสถานการณ์ความตึงเครียด ระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีสัญญาณของความตึงเครียดปรดับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนกลับไปกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือการกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือเปล่าหลังจากล่าสุดเลยทางการสหรัฐโดยกองทัพสหรัฐนะครับเพิ่งมีการยิงในส่วนของบอลลูนซึ่งสหรัฐบอกว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของทางฝั่งจีนตกนะครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งทางการจีนเองมีการออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจนะครับแล้วบอกว่าบอลลูนดังกล่าวไม่ใช่บอลลูนสอดแนมแต่เป็นบอลลูนสำรวจสภาพอากาศประเด็นดังกล่าวทําให้ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นนอกจากนี้ประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตลาดยังคงจับตานะครับ หลังจากนาโต้มีการส่งมอบอาวุธยุโทโธปกรณ์ชุดใหม่ให้กับยูเครนแล้วยูเครนก็เริ่มใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ชุดดังกล่าวสู้รบกับทางรัเสเซียมีการประเมินครับว่ารถถังที่มีศักยภาพแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีศักยภาพนะครับจะทําให้การสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นแล้วอาจจะมีการงัดอาวุธหนักหรืออาวุธที่มีศักยภาพมาต่อสู้กันนะครับสัญญาณดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่ง ที่อาจจะกลับมากระตุ้นทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหากสถานการณ์เริ่มรุนแรงบานปลายหรือมีภาพของการสู้รบที่หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับอยากจะให้จับตาดูการที่ประธานา,าธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะครับจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงเช้าวันพุธประมาณ9ก้นิกาตามเวลาประเทศไทยเป็นการแลงในส่วนของนโยบายประจําปีของตัวประธานา,าธิบดีโจไบเดนนะครับสิ่งที่นักลงทุนจับตา จะเป็นด้วยกัน2ปัจจัยหรือ2ประเด็นนะครับก็คือประเด็นสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนว่าทางประธานาธิบดีจโจไบเดนจะมีท่าทีผ่อนคลายหรือยอมลดประเด็นการทําสงครามการค้าในรูปแบบของการตอบโต้การจัดเก็บภาษีตอบโต้กันไปมาหรือเปล่านะครับนอกจากนี้จะเป็นประเด็นรัสเซียกับยูเครนหลังจากสหรัฐเองประกาศให้การสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียนะครับ ขณะที่งบดุลหรือสถานะทางการคลังของสหรัฐก็ต้องบอกว่ายำแย่มากๆเงินในกระเป๋าหมดแต่ก็ยังส่งอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ให้เงินสนับสนุนยูเครนในการสู้รบนะครับทางประธานาธิบดีโจไบเดนจะมีมุมมองหรือมีท่าทีอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าวนะครับท่าทีดังกล่าวหรือสัญ,ญญาณดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุน เพราะว่าการดําเนินนโยบายของประธานาธิบดีโจไบเดนและเสียงสนับสนุนของสภาคอเกรสจะทําให้นักลงทุนคาดการกระแสะการคาดการเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้าประเด็นสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนในอนาคตได้ครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับแม้ว่าราคาทองคำจะหลุดจุดวัดใจบริเวณ1 9 1เรยเเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนลงมานะครับจนทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกของทองคำเสียไป ทางนี้เนี่ยทองคําเริ่มกลับมาแกว่งตัวในที่ทางไซเวดาวหรือเป็นลักษณะของการซึมตัวลงนะครับแม้ว่าทองจะเริ่มทรงทรงตัวอยู่บริเวณ1861-1859เหรียญดอลลาร์ต่อโอยซอนจนมีการรีบาหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่หากวัดจากยอดบริเวณ1959มาที่โลบริเวณ1859เหรียญดอลลาร์ต่อโทยซอนนะครับการเด้งหรือการดิดตัวกลับของทองคํา จะต้องมากกว่า3ส่วนใน4ส่วนหรือว่าเกินกว่า6 0ขึ้นไปนะครับดังนั้นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำถ้ายังคงเป็นไปอย่างจำกัดนักลงทุนจะมองว่าการเด้งหรือการดิดตัวกลับของทองคำเป็นแค่เทคนิครีบาลอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากกระแสะการคาดการณ์การขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดรวมทั้งการที่ทองคำรุดกรอบดรือชแนลที่เป็นเทรนขาขึ้นลงมานะครับ ทำให้ภาพโดยวรวมของทองคอําอาจจะมีลักษณะของการซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงได้ต่อนะครับประเด็นดังกล่าวทําให้นักลงทุนอ,อาจจะต้องมีการปรับพอร์ตหรือปรับโพซิชันการลงทุนนะครับใครที่ไม่ได้สต็อปร้อนหรือขายทองคําออกมาหลังจากทองรุดพันเรเหรียญดอลลาร์ต่อเทรสออนนะครับจังหวะที่ทองคําเด้งหรือมีการดิดตัวกลับอาจจะต้องหาจังหวะแบ่งทองคําออกขายหรือว่าใครที่ พอร์ตว่างๆหรือยังไม่มีโพ i t i o n นะครับสามารถเปิดสถานะช็อตหรือเปิดสถานะขายในฝั่งตลาด t-fex ได้นะครับทางนี้เนี่ย YLG ให้แนวต้านในโซนบริเวณ1,886เป็นต้านย่อยนะครับและต้านสำคัญจะอยู่บริเวณ1,900เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสออนหากเชื่อมกรอบช a น n นลที่เป็นทิศทางไซเวดดาวของตัวราคาทองคำในช่วงสั้นนะครับ ก็จะได้บริเวณ1,900เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนเป็นกรอบหรือเป็นชนแนลของเทรนไซด์เวดาวถ้าการเด้งหรือการดิดตัวกลับของทองยังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวเรามองว่าทองเป็นแค่ทีิ้ลนิโคลดีบอนะครับอาจจะเห็นการซึมตัวลงหรือการอ่อนตัวลงของราคารองคำได้อีกครั้งจังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือย่ยอตัวลงครับให้ดูที่ฐานของราคารองคำว่าจะดุดระดับต่ำสุดของรอบนี้ไหมก็คือบริเวณ1,859เหรียญดอลลาร์ต่อเพอนนะครับ ถ้าทองไม่หลุดระดับดังกล่าวอาจจะเห็นการทรงตัวหรือการสร้างฐานในลักษณะของการแกว่งตัวในที่ทางไซเวหรือการออกด้านข้างนะครับก็อาจจะเข้ามาซื้อคืนหรือเป็นลักษณะของการเข้าซื้อใหม่หวังทํากําไรจากการเด้งหรือการดิดตัวกลับนะครับแต่ว่าถ้าทองเกิดมีโลใหม่รลุด1859ลงมานะครับมองว่าทองอาจจะลงไปชนกรอบหรือช่นลของที่ทางไซเวดาวซึ่งเป็นแนวรับด้านล่างนะครับบริเวณ1,842เหรียญดอลลาร์ต่อเฟイออน ก็คอยรอซื้อแล้วก็ซื้อเล่นสั้นนะครับหวังทํากําไรจากการเด้งหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคําอีกครั้งอย่างไรก็ตามค่าเงินบาทมีการพุ่งทยานหรือมีการอ่อนค่ามากๆนะครับจนเป็นปัจจัยบวกส่งผลต่อทองคาแท่ง96.5ให้มีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาในระดับจํากัดถ้าเทียบกับโกลด์สปอตที่มีการทิ้งตัวลงมานะครับดังนั้นอันนี้ส่งของค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาจึงเป็นปัจจัยประคับประคองหรือพยุงในส่วนของทองคาเอาไว้นะครับ หรือว่าใครที่อยากจะขายทองคาออกมาถ้าจับจังหวะค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าหรือมีการขยับขึ้นได้ดีๆนะครับก็น่าจะขายทองคําได้ในระดับราคาที่ค่อนข้างดีครับกรอบแนวต้านสําหรับทองคําแท่ง96.5ถ้าคิดเป็นราคาเงินบาทนะครับประเมินไว้ที่ระดับ30,000ถึงระดับ32,000บาทต่อบาททองคํานะครับถ้ายังไม่ผ่านในส่วนของโซนดังกล่าวคํานวณจากค่าเงินบาทที่ระดับ33บาท55สตางค์นะครับ ให้แบ่งทองคําออกขายก่อนแต่ว่าถ้าราคาเกิดออนตัวหรือย่อตัวลงมานักลงทุนที่อยากจะเข้าซื้อเพื่อลงทุนระยะสั้นให้ใช้กรอบแนวรับที่ระดับ29,550ถึงระดับ29,250บาทต่อบาททองคําเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับ YLG b u r l e a n International นะครับมีโปรโมชั่นใหม่เป็นการลดเงินวางหลักประกันลงสำหรับลูกค้าที่เทรดในแอปพลิเคชัน g o Investment นะครับ โปรโมชันตัวนี้มีแค่ช่วงสั้นๆก็คือถึงแค่วันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่วางเงินประกัน2 0 0 0 0 0บาทนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเทรดผ่านแอปพลิเคชัน Pro Investment จะสามารถซื้อทองคำแท่ง99.9% 9 99ได้สูงสุดถึง5กิโลนะครับทองคำแท่ง96.5ได้สูงสุดถึง300บาทนะครับถ้าสนใจก็ทักไลน์ทักอินบ็อกเข้ามาสาหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจโปรแกรมอมทองนะครับเรายังมีในส่วนของการลดค่าบ็อก20%แล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมในส่วนของการถอนเงินผ่าน s c b อยู่นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่จะซื้อขายทองคำกับ YLG ก็สามารถไปที่หัวข้อ Google Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับเพียงเท่านี้ก็ซื้อหรือขายทองคำกับ YLG ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ